รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการรับลงทางออนทีวีค่ะกับดิฉันอารยาโพจาค่ะและดิฉันวาสนานาน่วมค่ะวันนี้อยู่ในห้องแม่รู้สึกแปลกๆนะเพราะว่าปกติเราตากแดดกันทุกวันนะหน้าเราไหม้กันหมดแล้วนะแต่ว่าก็มีบ้างนะที่เราอาจจะต้องเข้ามาอยู่ในสตูดิโอในอะไรนี้บ้างนะคะเออนะวันนี้วันพุธดูเหมือนอะไรจะเงียบเหงาหรือเปล่าไม่เงียบหรอกเออนะเขาที่กองทัพบกก็มีประชุมมีอะไรนะกันทุกวันนะคะยิ่งในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางคสช.เองก็เร่งในเรื่องของกฎหมายต่างๆร่างพระราชบัญญัติที่จะต้องเตรียมนำเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะเพราะว่าหลังจากการมีการเปิดมีรัฐประหารในวันที่7แล้วก็มีการประชุมวันที่8เพื่อเลือกประธานและรองประธานแล้วเนี่ยจากนั้นคงน่าจะเป็นช่วงหลังหวังวันหยุดนะฮะวันหยุดวันแม่เตรียมนู่นเตรียมก็ต้องเตรียมการประชุมแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคสช.เนี่ยอนุมัติกฎหมายทั้งหมด38ฉบับแล้วนะคะที่จะต้องมีการนำเข้าสู่สนช.แต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสนช.เรามีอยู่แค่198ท่านเท่านั้นนะคะสองคนเนาะใช่ต้องสำคัญไหมต้องฮะก็คือว่าอันหนึ่งเนื่องจากว่าท่านบิ๊กเยิ้มพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครเรื่องของคันขาดคุณสมบัติเพราะว่าเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เคยลงสมัครรับเลือกตั้งท่านก็ยื่นหนังสือลาออกไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายื่นไม่ใช่ยื่นลาออกยื่นขอไม่รับตำแหน่งอ๋อเหรอฮะใช่ไม่รับตำแหน่งนะฮะใช่โดยนี่แหละฮะเขาบอกว่าบรรดาเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น12นะคะเจอหน้าบิ๊กเยิ้มบอกว่าโอ้โหจับมือนี่ไม่ได้แปลว่ายินดีนะแปลว่าเฮ้ยมีสปิริตบอกว่าอะไรนะลาออกหรือว่าไม่รับตำแหน่งเนี่ยตั้งแต่ไม่ต้องรอให้มีการตีความหรือวินิจฉัยเลยรู้ตัวเองใช่นะบอกรู้ตัวเองใช่เพราะว่าพลเอกธวัชชัยก็บอกว่าก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นสนช.เนี่ยก็ไม่ได้รู้ตัวล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอะไรทั้งนั้นก็เหมือนว่าเฮ้ยจะได้หรือเปล่าเลยก็ไม่รู้นะคะเพราะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าในเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยขาดไปหรือเปล่าส่วนอีกท่านหนึ่งท่านอาซิสพิทักษ์คุมพลซึ่งเป็นจุฬาราชมนตรีเนี่ยก็ขอที่จะไม่รับตำแหน่งเหมือนกันเนื่องจากว่าทางสนช.เนี่ยถูกมองว่าเป็นตำแหน่งทางการเมืองแล้วท่านถือว่าเป็นผู้นำใช่ท่านเป็นผู้นำสูงสุดของผู้นำศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ขอรับตำแหน่งใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มี198ท่านแล้วล่าสุดมีรายงานว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะหัวหน้าคสช.บอกว่าจะตั้งเพิ่มแต่ว่าไม่ได้ตั้งเพิ่ม2คนนะคะจะตั้งทีเดียวยาวเลยก็คืออีก22คนก็ให้ครบใช่ให้ครบ220ตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะคะก็มีรายงานว่าจะตั้งเป็นทหารเนี่ย15ท่านนะคะแล้วก็เป็นพลเรือนอีก7ท่านแต่ทั้งนี้เนี่ยจะมีการตั้งประมาณปลายเดือนกันยายนเนื่องจากว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะรอให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายเสร็จก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องผบ.เหล่าทัพชุดใหม่หรือใครที่อยู่ในโยกย้ายใหม่เนี่ยก็อาจจะมาเป็นสนช.เพิ่มนะคะเพราะนั้นก็จะครบ220ท่านนะคะก็เพื่อที่จะมาทำหน้าที่เลยนะคะแต่ว่านี่อันนึงก็ได้นี่ไงท่านบิ๊กติ๊กพลโทปรีชาจันโอชาแม่ทัพภาคที่3ที่เป็นน้องชายท่านพลเอกประยุทธ์วันก่อนที่พบท่านเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าคุณพี่คือท่านพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.นี่แหละว่าได้มีการบอกบรรดาสนช.ที่เป็นนายทหารแล้วว่าจะต้องประพฤติตนอย่างไรนะคะประพฤติตนเลยเหรอใช่ใช่คำว่าประพฤติมีกฎเหล็กมา3ข้อหนึ่งหนึ่งห้ามหลับสองสองห้ามเล่นไลน์ในเวลาประชุมสามก็คือห้ามคือห้ามเอามือถือเนี่ยออกมาเล่นไงก็คือประมาณนั้นแหละประชุมนัดแรกถ้าเกิดแม่ทัพสี่ทัพภาคมีงานเร่งด่วนนั่นน่ะสี่นั่นน่ะสี่คืออาจจะต้องมีโดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่สี่เนี่ยงานเข้าตลอดเวลาใช่เพราะฉะนั้นน่ะคืองานเข้าเผลอๆอาจจะไม่ค่อยได้มาประชุมด้วยแต่ถ้างานเข้าจริงๆเนี่ยก็คือมันต้องเช็คได้นะอาจจะต้องเดินออกไปข้างนอกห้องประชุมเหรอคือท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านไม่อยากให้มีภาพของความที่ว่าเพราะในอดีตจะเห็นว่าสสสวเคยโดนแอบถ่ายภาพว่าเนี่ยนั่งเล่นไลน์นั่งดูรูปที่ไม่ไหวไม่ไอเล่นไลน์อ่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าทหารเขามีไลน์ส่งงานกันอยู่แล้วถูกปะ
สายลูกเล่นเล่นแต่ไม่ใช่แต่คนก็จะไม่แยกไม่ออกไงว่าไลน์ที่กำลังคุยเนี่ยคุยไลน์ส่วนตัวหรือว่าคุยไลน์งานเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าอย่าเอามือถือขึ้นมาถ้าไม่จำเป็นอันที่สองก็คือถ้าหลับเนี่ยไม่ได้เลยอ๋อเหรอเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าแบบไปนั่งประชุมนิติบัญญัติแห่งชาติแล้วหลับอะไรเงี้ยนั่นหนูแนะนำค่ะทานกาแฟเยอะๆแล้วหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วอีกข้อหนึ่งกฎเหล็กลืมไปถ้านับคือหนึ่งก็คืออะไรนะจริงๆข้อสำคัญที่เราว่าอย่าทำให้ประชาชนผิดหวังคือตั้งมาเป็นสนช.แล้วแล้วก็เป็นสนช.สายทหารเนี่ยคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมาเพื่อเป็นตรายางสีเขียวมาเพื่อโหวตผ่านให้คสช.หรือเปล่ามันไม่ใช่แค่นั้นท่านพลเอกประยุทธ์ฝากมาว่าต้องทำให้ประชาชนไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าในการทำหน้าที่ในเรื่องของการออกกฎหมายดีๆมาเพื่อจะแก้ปัญหาชาติในการปฏิรูปประเทศท่านหนูสงสัยไงว่าแม่ทัพแต่ละทัพภาคคือเขาก็คือท่านจะมีงานที่มีทั้งมีภารกิจเร่งด่วนโดยเฉพาะทัพภาค4เนี่ยพี่วริศเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีประชุมเช้าประชุมเย็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดต้องอ่านรายข้อมูลมีข่าวรายงานเพราะว่ามี3จังหวัดอ่ะเขาใช้ไลน์ในการส่งข้อมูลเพื่อที่ให้ความไวและง่ายการส่งข่าวเร็วด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้ไลน์ในการรายงานหมดเดี๋ยวเขาต้องตั้งเลขาป่ะที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นที่ไม่คิดว่าทัพใส่ต้องเอาไว้ใต้โต๊ะอ่ะแล้วก็เปิดใช่ละไม่ใช่ละก็ไหนห้องประชุมก็ให้รองแม่ทัพมาไม่หรอกเขาก็ต้องมีเขาคงอนุโลมได้มากว่าเฮ้ยเอามาดูแป๊บๆเนี่ยเป็นคงไม่เป็นไรมาดูมาเช็คคนมันจะจับผิดนะเออถ้าแบบว่าคนแอบถ่ายเฮ้ยเล่นอะไรนี้หรือเปล่านะแต่ก็อ้าวแหมมันก็ต้องมีข้อเออมันก็ต้องมีการอนุโลมบ้างนะก็ต้องดูที่เจตนาว่าเฮ้ยเอามาโทรศัพท์มาเล่นไม่ใช่เบื่อแล้วนั่งเล่นนั่งดูอะไรเงี้ยไปก็ไม่ใช่แต่ถ้าเอามาเพื่อดูว่าเอออัปเดตมีอะไรบ้างว่าคงไม่มีใครเบื่อหรอกเพราะแต่ละทหารแต่ละคนก็คงจะถกกันมันน่าดูนะใช่นั่นแหละนะฮะแต่ว่าบางทีบางคนไม่ถนัดเรื่องข้อกฎหมายอ่ะนี่ไงพี่ติ๊กบอกว่าไงต้องศึกษาเรื่องกฎหมายใช่ไหมเออก็นี่ไงก็ถึงบอกว่าเป็นพลเอกประยุทธ์ถึงบอกว่าอย่าทำให้ประชาชนผิดหวังก็คือว่า1ต้องศึกษาเรื่องข้อกฎหมายต้องอ่านแล้วก็ต้องมีเวลามาประชุมด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านถึงตั้งขึ้นมาทั้งหมดงั้นเราก็ต้องไปศึกษาด้านกฎหมายบ้างแล้วมั้ยใช่ก็เราเนี่ยนักข่าวสายทหารช่วงนี้ศึกษาทุกเรื่องเลยเพราะเรื่องเศรษฐกิจเวลาพี่ฟังแถลงข่าวด้านเศรษฐกิจนะพี่แบบว่าโง่มากๆไม่รู้อันไหนใหม่อันไหนเก่าอันไหนเก็ต GDP ไตรมาสหรือค่ามูลค่าในประเทศไตรมาส2ไตรมาส1ไตรมาส2ก็แบ่งออกเป็นนี่ไง4ปี4 1ปีแบ่งออกเป็น3เดือนแบ่งออกเป็น3ไตร3เดือนใช่ป่ะ1 2 3 4อย่างงี้เออนั่นแหละงงๆคือมันมีตัวเลขเยอะอ่ะต้องไม่เป็นไรพี่จะพยายามศึกษาถือว่าเป็นช่วงที่เราใช้ถือว่าเราเพิ่มรอยหยักในสมองของเราเนาะยามแก่พี่แก่นะยังไม่ครับพอแค่สักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะค่ะคุยกันต่อยิ้มอย่ายิ้มค้างยิ้มแบบอารมณ์ดียิ้มค้างใช่สิเมื่อวานมีคนบอกคิดถึงนี่โอ้ยไม่ใช่เมื่อวานนี้มีคนอวยพรว่าขอให้ร่ำรวยสาธุคนเอกประยุทธ์นะหัวหน้าคสช.เห็นหน้าใส่เห็นพวกเราทำงานหนักมั้งบอกว่าขอให้ร่ำรวยแต่ว่าเมื่อวานนี้จะบอกว่าเมื่อวานวันอังคารเนี่ยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีของคสช.ก็ที่บอกอ่ะเมื่อวานประชุมเพราะก่อนจะกลับจากโรงเรียนเราจะไปรอประชุมบ่ายประชุมคสช.คณะใหญ่พักค่ำพักค่ำด้วยพักค่ำเมื่อวานกว่าจะแถลงข่าวอะไรเสร็จก็เกือบ2ทุ่มนะแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางกองทัพเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้คณะคสช.ก็คือมีมติให้ทางกองทัพเรือเนี่ยร่วมกับกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาสนามบินอุตภเปาซึ่งก็เป็นฐานทัพเรือของกองทัพเรือเราอันนั้นแหละนะคะให้เป็นสนามบินพาณิชย์แหล่งแห่งที่3ก็มีการอนุมัติงบประมาณแล้วก็มีการเขาเรียกว่ายืดระยะเวลางบประมาณให้มากขึ้นจาก3ปีเป็น6ปีแล้วก็เพื่อพัฒนาให้เป็นสนามบินเต็มรูปแบบเลยนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปทางกองทัพเรือกับทางกระทรวงคมนาคมก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็เร่งในการปรับปรุงนะคะแต่ว่าอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องที่ทางคสช.เนี่ยอนุมัติให้กองทัพอากาศจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ Search and Rescue นะหรือว่าเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือและกู้ภัยในพื้นที่การรบจำนวน2เครื่องนะฮะเห็นบอกว่าเป็นอะไรนะเครื่องซุปเปอร์คูก้าซุปเปอร์คูก้าเนี่ยชื่อคล้ายๆซุปเปอร์พูม่านะฮะเป็นของประเทศอะไรนะคะฝรั่งเศสเหรอใช่ค่ะเป็นของประเทศฝรั่งเศสจริงๆแล้วของกองทัพอากาศเนี่ยเขาไม่แทบจะไม่มีเครื่องที่เป็น search and rescue ขนาดนี้นะเพราะว่าตัวทั้งเบลทั้งของตัว US-1 เนี่ยจริงพวกสองอันอันเนี้ยก็30 40ปีแล้วใช่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเรามีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะ28เครื่องแต่ว่าก็มากกว่าเคร
ครึ่งเนี่ยอายุ30กว่าปีแล้วนะก็เลยต้องซื้อใหม่ไม่ใช่แต่ใช้เฉพาะในพื้นที่การรบนะเวลาประเทศไทยเรามีภัยพิบัติต่างๆเขาก็สามารถที่จะไปช่วยได้ใช่นะเมื่อวันก็เลยทางคสช.ก็เลยอนุมัติงบประมาณ 2,148 ล้านนะให้ซื้อจำนวน2เครื่องก่อนนะเพราะว่าก็จำเป็นนะทุกคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เราเน้นเรื่องของภัยพิบัติคุณผู้ประกาศมีฮอด้วยเหรอมีสิคะมีนะอยู่ที่กองบิน2ลพบุรีแล้วก็จะมีส่วนแยกอยู่ที่ทั้งหมดของกองบินทั่วทุกประเทศไทยนะเดี๋ยวหลังเราให้ทายดีกว่าว่ากองบินทั่วประเทศไทยมีกี่กองบินเอาตอนนี้ก่อนไหมกองบิน1โคราชกองบิน2ลพบุรีกองบิน4ตาคลีเราไม่มีกองบิน4ตาคลีทำไมเราไม่มีกองบิน3เนาะลองกองบิน4ตาคลีและมีกองบิน4 6พิษณุโลกแล้วก็มีกองบิน4 2ไอ้4 1ที่เชียงใหม่แล้วก็กองบิน5 6 5 6 5 6หาดใหญ่กองบิน5ที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็กองบิน7ที่สุราษฎร์ธานี Home of Gripen นั่นเองนะฮะครบยังครบแล้วแล้วตกลงกองบินนี่21อุบลราชธานีและกองบิน23ที่อุดรธานี2อันเป็นกองทัพอากาศอนุมานใช่เป็นกองบินสนับสนุนการรบเค้าเรียกว่าเป็นสนับสนุนด้านสนับสนุนและมีอีกอันนึงอะไรอ่ะกองบินที่โรงเรียนการบินวัฒนานครอ๋อที่เป็นสนามบินสำรองนะฮะถูกต้องแล้วจริงเราก็มีสนามบินเหมือนกันนะที่โรงเรียนการบินกระแพงแสนเป็นแหล่งผลิตนักบินของกองทัพอากาศนะใช่นะเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวว่าหลังพาไปชมกันนะคะว่าคนละเขาฝึกนักบินกันเป็นยังไงได้แล้วจะรู้ว่าการกว่าจะจบมาจากสิทธิ์การบินมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็ถือว่าโหนักบินนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะสุดยอดของกองเวลาเขาเดินออกมาจากเครื่องพอเขาจบจากสิทธิ์การบินเท่มากเขาจะพราวนะเขาจะมีความเป็นภาพเลยแบบว่ายังหล่อเราได้คุยกับน้องสิทธิ์การบินคนนึงเรียนหนักมากอ่านหนังสือทุกวันมีกฎข้อห้ามด้วยว่าเวลาอยู่ในสิทธิ์การบินห้ามพกโทรศัพท์มือถือจริงๆเลยเหรอจริงๆแต่จะแอบห้ามใช้หูฟังห้ามใช้โทรศัพท์อะไรอย่างนี้ด้วยจะใช้โทรศัพท์หยอดเหรียญแทนป่ะไม่แต่แค่เวลาอ่านหนังสือก็ไม่มีแล้วป่ะนะคะก็ถือว่าเป็นในส่วนของคสช.ซึ่งมีการประชุมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโครงการอีกอันนึงซึ่งกำลังไปที่จับตามองแล้วก็พลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.ให้ความสำคัญมากก็คือการเปิดตัวสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.เนี่ยแหละท่านกำหนดมาเลยให้มีคิกออฟต้องทำท่าเตะนิดนึงวันที่9สิงหาคมนี้นะตรงกับวันเสาร์เราก็จะไม่ได้หยุดกันอีกแล้วนะซึ่งมีรายงานว่าท่านพลเอกประยุทธ์จะมาร่วมงานเองนะเป็นการเปิดตัวสภาปฏิรูปเพื่อทำให้ประชาชนได้รู้ว่าบทบาทหน้าที่ของสภาปฏิรูปเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีการบรรยายมีการอะไรที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีนะแหมท่านใช้ชื่อคำว่าคิกออฟเพราะว่าอะไรป่ะท่านเป็นประธานสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดไงเลยใช้คำว่าคิกออฟจริงมันเป็นภาษาของวงการฟุตบอลไงแต่ว่าท่านก็คือถือว่าเป็นเริ่มในการเปิดตัวเพราะว่าพอ14สิงหาคมเนี่ยก็จะมีการรับสมัครแล้วก็มีการตั้งคณะในการสรรหาคณะกรรมการปฏิรูปสรรหาสปช.สปช.เนี่ยคณะสภาปฏิรูปเนี่ย11คณะนะก็เดี๋ยวดูเขาบอกว่าทุกสาขาอาชีพต้องมาร่วมแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยประกาศแล้วว่าไม่ร่วมนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาแบบอะไรในอนาคตนะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปก่อนปิดเบรกนี้นะคะเดี๋ยวต้องบอกว่าเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องของกองบินด้วยเดี๋ยวกองบินเฮอร์คูลิสเขาจะน้อยใจกองบิน6อ๋อโอเคกองเอกของเราใช่430ดอนเมืองอยู่ใกล้ๆลุงได้ไงลุงเขาได้ไงเดี๋ยวจะมีน้องน้อยใจไม่ให้เราขึ้นอีกนะ430เราใช้บริการบ่อยนะแบบว่าเราก็ไปเกือบทุกวันเลยเราไปของน้ำอากาศลุงได้ไงนักบินเราเหรอในกองบินนี้มีแฟนเป็นทหารอากาศแล้วลุงได้ไงเอาโอเคค่ะเขาแค่สักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะจะมาคุยกันต่อจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่เราดูเหมือนว่ามันเงียบๆเนี่ยจริงๆมันก็ไม่เงียบนะหนึ่งเรื่องของการต่อต้านคสช.ก็ยังมีนะคะเรื่องของการใบปลิวแล้วก็ล่าสุดมีคลิปขององค์กรอะไรหูแบบว่าแถลงเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คสช.โดยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเน้นก็คือว่าการให้ทหารเนี่ยลงพื้นที่พบปะประชาชนเพราะว่าแต่ละหน่วยเนี่ยเขาจะมีพื้นที่รับผิดชอบอยู่แล้วจังหวัดไหนเขตไหนกรุงเทพเขตไหนนะแต่ว่าวันก่อนวันที่ท่านประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกซึ่งมีเชิญมาถึงระดับผู้บังคับกองพันด้วยเนี่ยท่านก็มีคำสั่งเลยนะคะว่าทหารที่ลงไปทำงานกับประชาชนเนี่ยอย่าเบ่งอย่า
อย่ากลางคือเพื่อนบอกว่าท่านได้รับการร้องเรียนมาว่าบางคนอาจจะแบบว่าแข็งเกินไปหน่อยจริงจริงหนูว่านะไม่กลางลักษณะไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าด้วยความที่เป็นบุคลิกของทหารบกไงเขาจะมีความแบบเป็นทหารของเขาอ่ะที่เราคิดว่าเขาพูดสุภาพแล้วครับไอ้ครับของเขาเนี่ยมันครับไม่ไม่ไหวว่ะไม่ภาษาอาจจะแข็งไปนะท่านพลเอกประยุทธ์น้ำเสียงพลเอกประยุทธ์ท่านเลยบอกว่าท่านได้รับการร้องเรียนมาว่าเนี่ยทหารที่ไปเนี่ยบอกว่าเหมือนว่าทำตัวเหนือประชาชนเพราะฉะนั้นท่านเลยบอกว่าเวลาออกไปหาชาวบ้านเนี่ยอย่าทำตัวเหนือชาวบ้านให้เราเนี่ยเป็นระดับเดียวกับเขาเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็การใช้ภาษาพูดเนี่ยให้นุ่มนวลหนูตีความหมายให้ก็ได้ให้ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลซอฟต์ลงนิดนึงอย่าเป็นทหารแบบมากคิดว่าเวลาจีบสาวอ่ะคุยยังไงก็คุยอย่างนั้นแหละเวลาคุยกับลุงก็พูดเหมือนจีบสาวนะคุยกับลุง นะก็คือเหมือนกับว่าให้แบบว่ามีความเป็นเนื้อเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนไม่ใช่ว่าเอาเป็นทหารไปแล้วจะไปชี้สั่งทำอย่างนี้นี่คือให้ซอฟแล้วก็ภาษาที่ใช้เวลาไปพูดเนี่ยไม่ต้องเป็นภาษาทหารหรือภาษาวิชาการเป็นแรกๆนักข่าวสายทหารทุกคนอ่ะเข้ามาก็อยู่กับทหารก็ไม่ชินไงเฮ้ยทำไมพูดจาอย่างนี้วะอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ก็คือลักษณะคือเขาอยู่กับผู้ชายทั้งนั้นไงแล้วพอเขาคุยเนี่ยเขาก็คงแบบติดมาอะไรเงี้ยพอเราเข้าใจอ๋อน้ำเสียงค่ะน้ำเสียงนั่นแหละใช่เพราะนั้นก็ต้องทำให้ซอฟลงท่านก็เลยสั่งไปยังถึงผู้บังคับการกองผู้บังคับกองพันทั่วประเทศที่มาประชุมด้วยนะคะว่าให้ปรับให้ทหารแล้วซอฟๆหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อที่ประชาชนจะได้เข้าใจแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้มีการท่านสั่งให้ตั้งเขาเรียกว่ามวลชนกลุ่มมวลชนใหม่ก็คือคนทำดีมวลชนคนทำดีนะคะก็คือให้แต่ละหน่วยเนี่ยสนับสนุนเลยก็คือใครทำดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองเพื่อสังคมเนี่ยก็เอามาเลยเอามาแบบว่าสนับสนุนมีกิจกรรมทำเพื่อที่ว่าเขาบอกว่าคนดีเนี่ยต้องมีการให้กำลังใจนะมีการให้มีที่ยืนในสังคมด้วยแล้วที่สำคัญตอนนี้มีโครงการอันนึงนะวันก่อนท่านพลโทธีรชัยนาควณิชแม่ทัพภาคที่1ซึ่งเป็นผบ.กองกำลังรักษาความสงบเนี่ยไปเขาเรียกว่าอบรมหัวหน้าชุดคือจากนี้ไปเนี่ยในรถแมพขั้นที่2ของคสช.เนี่ยจะมีการส่งทหารชุดปฏิบัติการมวลชนลงไปพบปะชาวบ้านคือมีเป้าหมายคือ1ไปสื่อข้อความต่างๆที่พลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.ต้องการจะสื่อให้ประชาชนทราบไปอธิบายการทำงานของคสช.ในแต่ละช่วงแล้วก็แน่นอนว่าก็คือไปเพื่อการหาข่าวด้วยคือรวมแล้วเนี่ยทั้งประเทศก็หลายพันคนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรสร้างหน่วยข่าวสร้างแหล่งข่าวสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่ไว้นะอันนี้ก็โยงมากับอันนี้เลยอย่างเมื่อเช้าวันนี้เองนะที่กองพันที่1กรมฐานราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์ร.1001เนี่ยก็มีการจัดเขาเอาบรรดาพี่วินมอเตอร์ไซค์ของเราอีกแล้วคือตอนนี้เนี่ยทหารกับวินมอเตอร์ไซค์เป็นเพื่อนกันเลย เพราะว่าเจอกันทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละหลายครั้งเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้กองทัพเนี่ยไม่ใช่แค่จัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์เท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เอาวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นเหมือนแหล่งข่าวไปด้วยมีอะไรให้ช่วยเหลือก็ไปช่วย นะแล้วก็คือมีอะไรก็บอกคือเหมือนว่าวางแผนคือมองยาวถึงอนาคตไงว่าถ้าพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์พวกนี้เขามีอะไรเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเขาก็จะมาบอกนะก็คือเป็นการสร้างมวลชนของทหารไปด้วยในตัวแล้วสัมพันธ์สร้างสัมพันธ์ทำไมที่ดีต่อกันแล้วอย่างวันนี้เนี่ยเขามีการคือเอามาอบรมเรื่องของสิทธิเรื่องความรู้ทางกฎหมายแล้วก็มีการเล่นเกมแบบว่าชิงหมวกกันน็อกด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าทหารจากหน่วยเขาเรียกว่ากองร้อยจิตวิทยาของหน่วยลาดตระเวนระยะไกลหรือว่าร้อยระวังไกลของกองพลที่1รักษาพระองค์เนี่ยแต่ก็เป็นทหารมาจากลพบุรีนั่นแหละแต่ว่ามาสังกัดของที่นี่นะคะก็เป็นไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่จากลพบุรีเป็นร้อยระวังไกลเนี่ยก็จะเป็นทหารหมวกแดงอยู่แล้วแต่เป็นของคนหนึ่งนะคะก็มาใช่ก็มาเขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์แล้วก็เล่นเขาเรียกว่าเหมือนเล่นเกมกับบรรดาพี่ๆน้องๆบินจักรยานยนต์ด้วยนะครับไปดูนะคะว่าวิธีการที่เขาจะสร้างความคุ้นเคยของแบบทหารเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าทหารเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงๆไปดูค่ะทำได้ทุกอย่างนะ
ตอนแบบว่ามิน่าเราบอกว่าเอ๊ะเขาเอาวินมอเตอร์ไซค์มาในค่ายทหารมาทำลายอ๋อที่แท้เอามาก็คือสร้างกิจกรรมของความสนุกสนานนะคะเพิ่งคือต่อไปเนี่ยใครที่ผ่านการฝึกอบรมกับทางทหารแล้วเนี่ยตบมือแบบวินมอเตอร์ไซค์ทำยังไง1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5เลยรู้พี่ตบยังตบไม่ถูกนะเออแต่ไปฟังฟังฮะเชียร์ตัวสมัยมหาลัยก็ตบไม่ใช่มันไม่ใช่อีกว่ามันจะยาวกว่าไม่ใช่1 2 1 2 3 1 2 1 2 1อันนั้นแบบพวกเราเชียร์นะแต่อันนี้เขาจะ1 2 3 4 5ไปอะไรไม่รู้เนี่ยลองฟังดูนั่นแหละนะคะก็ถือว่าอ่ะเป็นอีกอะไรนะภารกิจหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยรู้หรอกเราก็คิดว่าเอาวินมอเตอร์ไซค์มาอบรมมาอะไรแต่ว่าเขามีการสร้างความสัมพันธ์กันแบบนี้ด้วยนะคะก็สนุกดีนะคะถึงบอกแล้วว่าทหารก็ทำได้ทุกอย่างจริงๆในสถานการณ์แบบนี้โอ้ยจับงงจับงูมาใส่บ้านเบิ้ลทะเลาะกันเอาทุกอย่างเลยก็บอกแล้วเวลามีอะไรเนี่ยร้องเรียนทหารทุกอย่างนะมีอะไรก็โทรมาท่อแตกน้ำไม่ไหลกลายเป็นว่าทหารเป็นช่างไปแล้วนะคะทำได้ทุกอย่างนี่ค่ะว่าเนี่ยกระแสอุ้มบุญอะไรก็จะให้ทหารไปทำนี่อยากรู้เหมือนกันว่าท่านพลเอกประยุทธ์จะมีไอเดียในการเรื่องของการแก้ปัญหาอุ้มบุญอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวไว้รอดูกันนะคะคงจะมีการประชุมกันเนาะในเรื่องนี้ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมรายการรับลวงพางออนทีวีนะคะกับดิฉันนารยาโพจาค่ะและดิฉันวสานานุ่มค่ะพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ